แฟนๆร่วมยินดีกับก้าวจิรายุไม่คิดว่าจะได้รางวัลนี้มาครองต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะเพราะเข้ามาในวงการตั้งแต่เด็กๆสำหรับพระเอกหนุ่มสุดฮอตก้าวจิรายุละอองมณีซึ่งปัจจุบันก็มีอายุ26ปีแล้วค่ะโดยเจ้าตัวก็มีผลงานออกมาให้ได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์หรือการร้องเพลงบอกเลยค่ะว่าทั้งหล่อทั้งเก่งครบเครื่องมากจริงๆค่ะหนุ่มคนนี้ซึ่งหนุ่มก้าวเองนะคะก็มีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกคือเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค1รับบทเป็นบุญทิ้งตามมาด้วยรักแห่งสยามห้าแพร่งและภาพยนตร์เรื่องศักดิ์สิทธิ์ห่วยคันเทพค่ะนอกจากนี้ก็มีละครโทรทัศน์อีกหลายเรื่องมากๆล่าสุดนะคะก้าวจิรายุก็ได้รับรางวัลเยาวชนคนสร้างชาติสาขาผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนครั้งที่6ประจำปี2565ค่ะซึ่งหนุ่มก้าวก็นับเป็นอีกหนึ่งโมเดลของต้นแบบเยาวชนในการสร้างแรงบันดาลใจในสังคมคนรุ่นใหม่นะคะนอกจากหนุ่มก้าวจะมีความกตัญญูดูแลครอบครัวและช่วยเหลือสังคมสม่ำเสมอแล้วเจ้าตัวยังรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แม้งานในวงการจะเยอะจนล้นมือแต่เมื่อมีเวลาว่างเขาก็จะใช้เวลานั้นอย่างคุ้มค่าอย่างเช่นการเล่นดนตรีออกกำลังกายพร้อมทั้งยังช่วยสร้างไฟฝันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่สังคมพร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการสร้างสังคมที่ดีต่อไปค่ะทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับก้าวจิรายุด้วยนะคะ